สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาแต่งหน้าแบบลุคนี้เบาๆใสๆนะคะตอนนี้อยู่กรุงเทพก็เลยเครื่องสำอางน้อยมากไม่ได้เอามาจากระยองด้วยนะคะเริ่มต้นที่การฉีดสเปรย์น้ำแร่แล้วก็กันแดดของเมอร์เลสกาที่แบบดีมากๆตอนแรกซื้อแบบซองแล้วตอนนี้ไปซื้อแบบไซส์ใหญ่มาแล้วคือดีมากๆแบบซึมง่ายซึมไวเกลี่ยง่ายแล้วก็แบบว่ามี SPF 50 PA+ บวกด้วยกันนะชอบมากไม่สปอนเซอร์นะอันนี้ซื้อเองแล้วก็ต่อด้วย L'Oreal True Match นะคะเบอร์ G1 นะคะอันนี้คือเครื่องสำอางปั๊มทิ้งไปหมดแล้วนะคะที่อยู่ที่กรุงเทพเนี่ยเหลือตัวนี้ตัวเดียวที่ยังเก็บไว้นะคะแล้วก็ใช้ทุกวันเลยแล้วดีมากเหมาะสำหรับคนผิวแห้งอย่างปามากๆเลยเพราะว่ามันติดทนดีแล้วก็บางเบานะคะหลังจากฉะนั้นก็ใช้ครีมบัตรนะคะของแคทตี้ดอเป็นที่แบบ X กับ Kitty นะคะเบอร์03นะลงไปที่แก้มลุคนี้จะแต่งแบบเกือบทุกวันเลยนะคะแล้วก็จะใช้เป็นพาเลตของโกโกเทลนะที่แบบว่าน่าจะไม่มีแล้วนะคะน่าจะหาไม่ได้แล้วนะคะตัวนี้ยังเก็บไว้เพราะว่าชอบสีมันสวยแล้วก็เนื้อมันดีสีชัดอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เอามาลงทั่วเปลือกตาแบบนี้แบบเพราะว่าจะทำแบบลุคเบาๆใสๆแบบแต่งหน้าไปทำงานในทุกๆวันบ้างใช้ลุคนี้นะคะแล้วก็บางวันก็ไม่ได้ลงอายแชโดว์หรอกตัวนี้แบบอยากจะเพิ่มให้มันมีความอะไรขึ้นมานะคะก็ลงสีชิมเมอร์ออกแนวแบบส้มๆชมพูหน่อยแล้วก็ลงเป็นชิมเมอร์ลงไปนะคะเขียนคิ้วกันนะคะเขียนคิ้วเป็นตัวนี้ของอะไรนะแฟลตพิงค์แฟลตนะเขียนดีมากนะคะคือคอนทัวร์เนี่ยก็ทิ้งไปแล้วเหมือนกันก็เลยต้องมาใช้อายแชโดว์สีน้ำตาลนะคะแล้วก็เอาชิมเมอร์สีทองเนี่ยมาลงเป็นไฮไลท์แทนนะคะเพราะว่าเครื่องสำอางทิ้งไปหมดแล้วเนื่องจากว่าแบบโหฝุ่นมันเยอะมากแล้วก็อ่ะลงปากกันด้วย Airy Rouge Matte Tint เบอร์05สีสวยมากๆเลยนะคะมาคอนทัวร์กันก็ใช้เป็นอายแชโดว์แต่ว่าสีแบบสวยนะเอามาเป็นแบบว่าคอนทัวร์แล้วสีแบบโอเคมากนะคะทำดอลลี่อายหน่อยๆเนื่องจากว่าอายไลเนอร์มาสคาร่าอะไรเงี้ยไม่มีเลยทิ้งไปหมดแล้วมันหมดอายุแล้วนะคะก็เลยทำเป็นลุคนี้น่ารักใสๆกรุบๆนะหวังว่าจะชอบ